เอสโตเนียปะทะไทยวิเคราะห์ฟุตบอลอุ่นเครื่องช้างศึกสถิติคมเคยชนะมาแล้ว2ครั้งช้างศึกสถิติคมเยือนถิ่นเอสโตเนียวิเคราะห์ฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ทีมชาติเอสโตเนียพบกับทีมชาติไทยนะครับช้างศึกเปิดประสบการณ์ใหม่ทัวร์ยุโรปครั้งแรกแพ้ไปครึ่งโหลครึ่งหลังโดนอีกหลังไพ่จอร์เจียยับเยิน 8-0 เกมนี้เอสโตเนียแม้แรงกิ้งล่าสุดอันดับโลกอยู่ที่111ของโลกสูสีกับไทยแต่อย่าคิดว่าสบายนะฮะเพราะเอสโตเนียเจอคู่แข่งคู่ต่อสู้ในยุโรปโอกาสแพ้มากกว่าชนะอยู่แล้วและศักยภาพผู้เล่นไม่ธรรมดาขนกันมาแบบตัดจัดเต็มเลยทีเดียวมีทั้งคลาไฮส์ประตูมือ3ของทีมอาร์เซนอลมักซิมปาซิโกซีแนวรับจากกัสฮอปเปอร์ซูริกที่เหลือกระจายเล่นในลีกระดับรองทั้งนั้นคิดว่าง่ายๆว่านักเตะเกรดระดับนี้เรามีนิโคลัสมิเกลสันแค่คนเดียวแต่เอสโตเนียเล่นลีกรอมยุโรปทั้งเทียมความยากและความห่างมันยังคงมีอยู่นะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเอสโตเนียจะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย5ทุ่มตรงซึ่งคาดการณ์11ตัวจริงฟันธงผลการแข่งขันสถิติ5นัดหลังสุดความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรไปติดตามบทวิเคราะห์กันครับเราเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับทีมชาติเอสโตเนียทีมอันดับโลกอยู่ที่111ของ FIFA แรงกิ้งโลกทัพสิงโตน้ำเงินทีมชาติเอสโตเนียเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจเล่นยูโร2024รอบคัดเลือกกับอาเซอร์ไบจานทำให้คาดการณ์ว่าเกมนี้โทมัสฮาเบอร์ลีกุนซือใหญ่ของทีมจะมีการโรเตชันผู้เล่นขนาดใหญ่โดยเฉพาะตัวหลักให้โอกาสผู้เล่นตัวสำรองได้ลงสัมผัสเกมเสียเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นมาร์ตินมิลเลอร์จอดี้ตุนยอฟและอเล็กซ์มัตติอัสทัมกองหน้าจากคลาจูด FC ที่ซัดไปถึง6ประตูในลีกเอสโตเนียแต่ก็ยังมีตัวเก่งๆนะครับอย่างเช่นพวกสเกเซนยอฟแนวรุกตัวเก่าที่เล่นทีมชาติเอสโตเนียมานานถึง109นัดลงประคับประคองให้กับรุ่นน้องโดยมีมัตเวอินโกเน่ได้ประตูตัวสำรองที่จะลงเป้าสาวรูปแบบเกมแม้จะจัดแบบไม่ฟุ้นทีมแต่ก็ยังคงน่าจะเปิดเกมลุกใส่ไทยแบบเต็มสูบอย่างแน่นอนโอกาสทุบสถิติชนะมากที่สุดที่เคยทำเอาไว้เหนือลิทัวเนีย 6-0 สำหรับตำแหน่งของเอสโตเนียเมื่อปี1928มาถึงแล้วนะครับอาจจะถล่มไทยก็เป็นได้หลายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงทีมชาติเอสโตเนียมาภายใต้ระบบ 3-5-2 นะครับผู้สาประตูเป็นมัตเวอิโกเน่กองหลังมาร์เทนครูสรามุสพิซซันมักซิมปาสโกซีบาลิซีชินยาฟสกีกองกลางโรกโรเบิร์ตไซส์มาร์ตินมิลเลอร์จอดี้ตุนยอฟแนวรุกสเกเซนยอฟอเล็กทัมและเอริกชอกาต่อมาเรามาดูความพร้อมของทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราตอนนี้อันดับโลกอยู่ที่113ของโลกจากฟีฟ่าแรงกิ้งเป้าหมายเกมนี้ของมาโนโปกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยไม่น่าจะเสี่ยงเล่นเกมเปิดใช้หลัง3โดยจะใช้แทคติกเน้นรับกลุ่มไม่ให้เละไปมากกว่านี้ถ้าว่าชมหน้าจะออกมาเป็นในรูปแบบเดียวกันกับครึ่งหลังที่พบกับจอร์เจียคือเน้นส่วนรับมากขึ้นอาศัยจังหวะโต้กลับงามๆลุ้นเอาประตูคืนบ้างแต่ก็ต้องวัดใจว่าจะสลับใช้งานเจ้าพีทจิรวัฒน์วังทพันธ์ผู้เล่นหน้าใหม่ลงเฝ้าเสาพร้อมผู้เล่นดาวรุ่งอีกหลายคนลงเป็นตัวจริงตามแผนที่วางเอาไว้หรือเปล่าแต่คาดการณ์ว่าก็ยังคงต้องใช้งานกำพลปฐมอัธไรกุลคนที่ไม่ทำให้ไทยโดนไปมากกว่านี้ลงมาทำหน้าที่อีกเกมยึดผู้เล่นชุดเดิมประสบการณ์ดาวรุ่งอะไรเอาไว้ทีหลังชั่วโมงนี้ขออุดไม่ให้ซ้ำรอย 8-0 จากเกมแรกก็พอถ้าหากโดนหนักเนี่ยรับรองว่าโดนถล่มเละแน่หลายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทย11ตัวจริงคาดการณ์ภายใต้ระบบ 4-1-4-1 กำพลปฐมอัธไทยกุลผู้รักษาประตูจันมงคลเรืองธนโรจน์เอเลียตดอลล็อกกฤษดากาแมนคริสตองโดวิรเทพป้อมพันธ์บนินทร์พลาพิเทวัฒน์สุจิตธรรมกุลชันรงค์พรมศรีแก้วจักรีลาบตะกูลและธีรศักดิ์เผยพี่หมายต่อไปเป็นบทวิเคราะห์แม้เกมนี้เจ้าบ้านเอสโตเนียจะไม่เล่นแบบผ่อนเกมแต่ประสิทธิภาพยังเหนือกว่าทุกขุมกำลังและพวกเขากำลังตั้งเป้าทุบสถิติชนะมากที่สุด 6-0 ของพวกเขาให้ได้ทีมชาติไทยของเราต้องระวังให้ดีส่วนฝั่งไทยเราเองต้องรับสภาพคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติไม่ควรเกี่ยวข้องกับสโมสรนึกภาพทีมชาติอังกฤษมีผู้จัดการทีมเป็นเจ้าของแมนยูมีคนสนับสนุนเป็นเจ้าของสเปอร์หรือมีที่ปรึกษาใหญ่เป็นเจ้าของแมนเชสเตอร์คงดูแปลกเพราะเขาต้องยึดผลประโยชน์ของสโมสรเป็นตัวที่ตั้งเห็นอกเห็นใจคนทำทีมสโมสรด้วยกัน
ื่อทีมชาติไม่ได้สำคัญแฟนบอลต้องเชียร์แมตช์ส่งท้ายเยือนยุโรปแบบรับสภาพและไม่รู้เมื่อไหร่จะมีคนเชิญไปเตะอีกน่าเสียดายจริงๆนะครับที่เขาอุตส่าห์ส่งทีมชุดใหญ่ลงเล่นแต่ไทยของเราเอาทีมอะไรก็ไม่รู้ส่งลงไปเล่นให้เขาย้ำนะฮะเขาจะเชิญอีกหรือเปล่าล่ะเนี่ยต้องรับสภาพนะครับเพราะว่าเรียกตัวกันไปติดเนี่ยทีมชุดนี้นะครับผสมผสานมั่วกันไปหมดนะครับโดนมาแล้ว 8-0 เนี่ยคือเล่นกันในนัดที่เจอกับจอร์เจียไม่เป็นสับปะรดเหี้ยอะไรเลยนะครับนัดนี้ก็ต้องยอมรับสภาพนะครับแฟนๆผลการแข่งขันที่คาดนะครับทีมชาติเอสโตเนียจะถล่มเอาชนะทีมชาติไทยไป6-0นะครับเพราะเขาเป็นโซนทีมยุโรปนะครับเอสโตเนียซึ่งทัศนะตัวสำรองเขาก็ยังโหดและห่างจากทีมชาติไทยของเราเยอะก็รับสภาพนะครับแพ้โหดเหมือนกันนะครับเกมนี้นะครับซึ่งน่าจะถล่มเลยแหละครับท่านผู้ชมและแฟนๆเราครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเขาเชิญไปเตะก็ยังเอาทีมแบบไม่เต็มที่ไปนะครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับต่อไปเตะได้แค่ย่านอาเซียนครับพม่าลาวแค่นั้นแหละครับไประดับโลกไม่ได้ไปหรอกครับพอมาพี่น้องเอ้ยกูเหมือน